โอเคนะครับผมกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพจรายงานผลบอลทาง Facebook และ YouTube นะครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่10เมษายนล้มถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันที่11เมษายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพจ YouTube ของเราด้วยนะครับรายงานผลบอล นะจ๊ะเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีกกันก่อนเลยนะครับซานเฮเฟ่ฮิโรชิม่าพ่ายกับทางด้านโชนันเบเมเล่ไป0ประตูต่อ1เซเรโซโอซาก้าเสมอกับทางด้านฟุโอกะไป2ประตูต่อ2ผลฟุตบอลลีกา2ของเยอรมันเอสเบียเก้เอาครับพ่ายกับซังเพาลีไป1ประตูต่อ3พาเดอร์บอนครับเอาชนะโบคุ้มไป3ประตูต่อ0ส่วนอีก2คู่ที่เหลือนั้นเลื่อนการแข่งขันระหว่างคู่เฮอร์เทิร์นคิวกับลิเกนสบวกและดุยเซดอฟกับคาสคูผลฟุตบอลลีกา2ของเช็กคันดิมพ่ายกับอันติไป0ประตูต่อ1สโวพ่ายกับทางด้านลาเดดคาร์ลอไป1ประตูต่อ4ดุลลาปาร์คพ่ายกับวาสดอฟไป1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลอุ่นเครื่องลาติเอาชนะด้านคอตก้าไป2ประตูต่อ1 TPS พ่ายกับเฮลซิงกิไป0ประตูต่อ1และแวนคูเวอร์ไวแคปเอาชนะด้านชิคาโกไฟท์ไป3ประตูต่อ2ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษมิลวอลพ่ายกับสวอนซีไป0ประตูต่อ3วีคอมพ่ายกับทางด้านลูตันไป1ประตูต่อ3 QPR เอาชนะเชฟเวนเดย์ไป4ประตูต่อ1เบตตันพ่ายกับแบดฟอร์ดไป0ประตูต่อ5ฮันเดอร์ฟิลด์เสมอลอตเทอร์แฮมไป0ประตูต่อ0ดาร์บี้พ่ายกับนอริชไป0ประตูต่อ1คาร์ดิฟเสมอกับแบ็คเบิร์นไป2ประตูต่อ2บิสตอร์เสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป0ประตูต่อ0บอนสมัทเอาชนะด้านโคเวนทรีไป4ประตูต่อ1เบอร์มิงแฮมเอาชนะด้านสโตกไป2ประตูต่อ0บาร์ลีย์เอาชนะมิดเดิลสบูร์ไป2ประตูต่อ0ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้พลิกล็อกไพ่กับลีดยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2ลิเวอร์พูลเอาชนะแอสตันวิลล่าไป2ประตูต่อ1และคริสตัลพาเลซไพ่กับเชลซีไป1ประตูต่อ4ผลฟุตบอลเซเรียบีของอิตาลีเอนเตล่าพ่ายกับทางด้านซาเรนิเตน่าไป0ประตูต่อ3เลเช่พ่ายกับทางด้านสปาวไป1ประตูต่อ2เคโมเนเซ่เอาชนะทางด้านบอเดโนเน่ไป2ประตูต่อ1เบชาเสมอกับเปสคาร่าไป1ประตูต่อ1อาโครีเอาชนะทางด้านมอนซาไป1ประตูต่อ0โฟซิโนเน่เอาเสมอกับทางด้านของซินเตอเดล่าไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนบอนเฟลาดีน่าเสมอกับฟูเอลลาบาดาไป0ประตูต่อ0เลโออาเดเบโดเสมอกับลาพามัสไป0ประตูต่อ0ลาโยบายากาโน่ครับเอาชนะคิโรน่าไป2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลฟอร์ทูนาลีกาของเช็กคาวินาเสมอกับวิตอเรียพันเซนไป1ประตูต่อ1 FK ปิสลามพ่ายกับทางด้านซิกมาอุรมุกไป0ประตูต่อ2ยาโบเนตเอาชนะทางด้านของ FC ฟาสไป3ประตูต่อ1บานิตออตาวาเอาชนะด้านโอปาวาไป3ประตูต่อ0สโลวาโกเอาชนะด้านสโลวาลิเบเรตไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนเกตาเฟ่พ่ายกับกาดิดไป0ประตูต่อ1แอตเลติกบินเบาเสมอกับอาราเบสไป0ประตูต่อ0เออีบาพ่ายกับทางด้านเลมันเต้ไป0ประตูต่อ1และเรอัลมาดริดเอาชนะบาร์เซโลนาไป2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลกันโชซีอาอิตาลีสเปเชียเอาชนะโคโตเน่ไป3ประตูต่อ2ปาร์มาพ่ายกับทางด้านเอซีมิลานไป1ประตูต่อ3อูเดเนเซ่พ่ายกับทางด้านโตริโน่ไป0ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกเดอร์ของฝรั่งเศสปารีส FC เสมอกับทัวร์ไป1ประตูต่อ1น้องซี่เสมอกับโซโซ่ไป0ประตูต่อ0เลอาฟเสมอกับอายักซิโอไป1ประตูต่อ1เกมนอร์มอลฟูด38เอาชนะด้านก้องไป3ประตูต่อ1ซาโตลูพ่ายกับทางด้านดักควิดไป1ประตูต่อ2วาลองเซียนเอาชนะทางด้านของเคมบอชออสไป2ประตูต่อ1 PAU เอาชนะด้านเคมอสฟูด63ไป2ประตูต่อ1
และนีออพ่ายกับทางด้านโอแชร์ไป0ประตูต่อ4ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเวเดอร์เมเมนพ่ายกับไลซิกไป1ประตูต่อ4แฮร์ธาเบอร์ลินเสมอกับทางด้านมิชเชนกับบักไป2ประตูต่อ2แฟรงก์เฟิร์ตเอาชนะวอร์บวกไป4ประตูต่อ3บาเยิร์นมิวนิกเสมอกับยูเนียนเบอร์ลินไป1ประตูต่อ1และสตุตการ์ดพ่ายกับทางด้านโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ไป2ประตูต่อ3ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของโปรตุเกสมาริติโมเอาชนะฟาเรนไป1ประตูต่อ0เบาวิต้าครับเสมอกับทางด้านของลีโออาร์ไป3ประตูต่อ3ดันเดล่าพ่ายกับทางด้าน FC ปอร์โตไป0ประตูต่อ2และคู่ที่เพิ่งแข่งจบไปเมื่อกี้ปากอสเฟเรล่าพ่ายกับทางด้านเบนฟิก้าไป0ประตูต่อ5ผลฟุตบอลลีก2ของอังกฤษวอร์ซอเอาชนะด้านฟอร์เรนกีนไป2ประตูต่อ1เซาเอ็นเสมอกับคอรี่ทาวไป0ประตูต่อ0สคันท็อปเสมอกับทานสเมียไป0ประตูต่อ0ซาวฟอร์ดเอาชนะด้านสตีมเน็ตไป2ประตูต่อ1พอร์ตเวลเอาชนะมอร์แคมป์ไป1ประตูต่อ0เชอร์เนมเอาชนะทางด้านเลตันโอเรียนไป1ประตูต่อ0แคมบริดจ์พ่ายกับทางด้านเอ็กเชสเชอร์ไป1ประตูต่อ4แบดฟอร์ดเอาชนะกิมบี้ไป1ประตูต่อ0โบตันเอาชนะทางด้านฮาโลเกสทาว2ประตูต่อ1และบาโลเสมอกับคาร์ไลน์ไป2ประตูต่อ2ผลฟุตบอลลีก1ของอังกฤษเอ็กลิงตันพ่ายกับทางด้าน FC วิมบลดันไป1ประตูต่อ5สวีดอนพ่ายกับทางด้านของปีเตอร์โบโล0ประตูต่อ3ซันเดอร์แลนด์พ่ายกับทางด้านชาลตันไป1ประตูต่อ2พอร์ตสมัธพ่ายกับทางด้านเบอร์ตันอัลเบียนไป1ประตูต่อ2พีมัธพ่ายกับทางด้านฮันไป0ประตูต่อ3นอร์ทแฮมป์ตันเสมอกับบิตเตอร์โลเวอร์ไป1-1ลิงคอล์นเสมอกับแบ็คพูลไป2ประตูต่อ2อีสวิชเสมอกับมิตันคินดอนไป0-0จีริงแฮมเสมอกับชูบิลลี่ไป0ประตูต่อ0พีวูดทาวส์เอาชนะโรเดสไป1ประตูต่อ0ดอนคาร์เตอร์พ่ายกับวีแกนไป1ประตูต่อ4และทางด้านของครูพ่ายกับทางด้านออกฟอร์ดยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ6ผลฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสสตาร์บูกพ่ายกับมงเปขอประทานอภัยครับสตาร์บูกพ่ายกับเปเชไป1ประตูต่อ4และมงปุริเยเสมอกับมาร์เซย์ไป3ประตูต่อ3ผลฟุตบอลลีก1ของโรมาเนียเซฟซี่เสมอกับสตอยูบูคาเรสต์ไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเอเลดีบีซีของฮอลแลนด์เฮลิเคิลถล่มเอาชนะวีเดนทะเลทะเวไป4ประตูต่อ0ฟอร์ตูนพ่ายกับทางด้านเอมเมนไป1ประตูต่อ3เอแซดอัคมาเอาชนะด้านสปาร์ตารอตเทอร์ดัมไป2ประตูต่อ0และชโวเอาชนะทเวนเต้ไป1ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนวันที่11เมษายนก็จะมีโปรแกรมฟุตบอลเจลีกแล้วก็อีกหลายลีกด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีลีกไหนกันบ้างนะครับโดยโปรแกรมแรกจะเป็นเจลีกก่อนเลยครับคู่แรกจะแข่งเวลา 11:05 นคอนซาโดเร่ซัปโปโรจะพบกับคาชิมะแอดเลอร์คู่เที่ยงมีอีก2คู่เวกัสเซนไดจะพบกับโยโกฮาม่ามารีนอส FC โตเกียวจะพบกับคาวาซากิฟอนตาเล่ส่วนคู่บ่ายโมงก็มีอีก2คู่ซากันโตซูจะพบกับโยโกฮาม่า FC โออิตะตีนิด้าจะพบกับนาโกย่าแคมปัสคู่บ่าย2ก็มี1คู่อุระวะเรดไดมอนด์พบกับทางด้านของโตโกชิมะส่วนคู่บ่าย3มีอีก2คู่วิเซโคเบจะพบกับชิมิสุเอสพัทและคาชิวะเรโซจะพบกับกัมบะโอซาก้าแล้วก็จะมีโปรแกรมลีก้า2ของเช็กโดยคู่แรกเตะเวลาบ่าย 3:15 วิโตเรียซิตคอฟจะพบกับทางด้านของบาสโกส่วนอีก2คู่ที่เหลือนั้นเตะเวลา 3:30 กาฟินวาซิมจะพบกับลิซซินและอีกคู่หนึ่งโทบัสโกจะพบกับทางด้านของโพเซิร์ตแล้วก็จะมีโปรแกรมจูบิเล่ลีกของฮอลแลนด์1คู่โดยเตะเวลา 17:15 เดอะกัฟส์ครับจะพบกับโกเฮดอีเกิลแล้วก็จะมีโปรแกรม LADVC ลีกของฮอลแลนด์โดยคู่แรกจะเตะเวลา 17:15 อูทักจะพบกับทางด้านของเฟเยนูดแล้วก็คู่1:30อีก2คู่ VV Fellow จะพบกับ PSV Eindhoven โกนิงเกนจะพบกับเฮเลวีนส่วนอีกคู่หนึ่งจะเตะเวลา 3:45 วาวายจะพบกับอาแจกอัมเตอร์ดัมแล้วก็จะมีโปรแกรมกันโชคชะตาอิตาลีโดยคู่แรกเตะเวลา 17:30
อินเตอร์มิลานจะพบกับกาญารีส่วนคู่2ทุ่มนั้นจะมีอีก3คู่จะเป็นคู่ระหว่างเวโรนาพบกับลาซิโอซามโดเรียพบกับนาโปลีและยูเวนตุสพบกับเจนัวส่วนคู่5ทุ่มมี1คู่โรม่าพบกับโบโลญญาและคู่ตี 1:45 ฟิเรนติน่าจะพบกับอาตาลันตาแล้วก็มีในส่วนของโปรแกรมลีกเอิงฝรั่งเศสโดยคู่แรกนั้นจะเตะเวลา6โมงเย็นแลนจะพบกับน้องส่วนคู่2ทุ่มนั้นจะมีอีก4คู่นี้จะพบกับแลนล้องจะพบกับลอรียองแบดจะพบกับนีมและเซงเอเตียนจะพบกับบอกโดส่วนคู่เวลา4ทุ่ม5นาทีโมนาโกจะพบกับดียงและคู่ดึกสุดนั้นเวลาตี2ลียงจะพบกับองเช่แล้วก็จะมีโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีก4คู่โดยคู่แรกนั้นเตะเวลา6โมงเย็นเบอร์ลี่จะพบกับนิวคาสเซิลส่วนคู่2ทุ่ม5นาทีนั้นจะเป็นเวสต์แฮมพบกับเลสเตอร์คู่4ทุ่มครึ่งสเปอร์จะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้น่าจะบุกกันสนุกสนานเลยทีเดียวแล้วก็จะมีคู่ตี1เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจะพบกับอาร์เซนอลแล้วก็จะมีโปรแกรมลีกา2ของเยอรมันโดยทั้ง3คู่นั้นเตะพร้อมกันหมดเวลา 6:30 น.ออสนาบุกจะพบกับไอทักบาชวายฮันโนเวอร์96จะพบกับไฮเดนฮามเวอร์เบอร์เกอร์คิกเกอร์จะพบกับเนินแบกแล้วก็จะมีฟอร์ตูน่าลีกาของเช็กโดยคู่แรกนั้นเตะเวลา 1:00 น.เดนโมเคสจะพบกับทางด้านของเซโลโจก้าส่วนคู่ 3:00 น.นั้นเทปรีเซ่จะพบกับมารันเดนบานเดลอฟและคู่ดึกสุด 5:30 น.สลาเวียปาร์กจะพบกับสปาร์ตาปาร์กแล้วก็จะมีโปรแกรมเซกุนด้าลีกาของสเปนโดยคู่แรกนั้นเตะเวลา 1:00 น.มาลาก้าจะพบกับอาบาเซนเต้ส่วนคู่ 3:00 น.จะเป็นซาราโกซาพบอาเมเรียส่วนคู่ 5:00 น15นาทีนั้นจะมีอีก3คู่ซาบาเดลจะพบกับกาตาเคนามิรันเดจะพบกับโลโกเยสมายอก้าจะพบกับลูโก้ส่วนคู่ดึกสุดนั้นจะเตะเวลา 2:00 น.เอ็ดบันยอนจะพบกับลิกาเนสแล้วก็จะมีในส่วนของลาลิก้าสเปนโดยคู่แรกนั้นเตะเวลา 1:00 น.บีอาริอัลจะพบกับโอซาโซน่าคู่ 3:15 น.จะเป็นบาเลนเซียพบเรียลโซซิดาดส่วนคู่ 5:30 น.นั้นจะเป็นเรียลวาญาดอลิดพบกับกานาดาคู่ตี 2:00 น.จะเป็นเรียลเบติสกับแอตเลติโกมาดริดแล้วก็จะมีในส่วนของเซเรียบีของอิตาลีโดยคู่แรกนั้นแข่งเวลา 2:00 น.เรจิน่าจะพบกับทางด้านของวาเซนซ่าและคู่เที่ยงคืนนั้นจะพบเวเนเซียจะพบกับโคเซนซ่าแล้วก็จะมีในส่วนของบุนเดสลีกาเยอรมันอีก2คู่โดยคู่แรกนั้นเตะเวลา 2:30 น.ชาลเก้04จะพบกับอัลส์บวร์กและคู่ 5:00 น.นั้นโคโลนจะพบกับไมล์05แล้วก็จะมีในส่วนของพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสโดยคู่แรกนั้นเตะเวลา 3:00 น.กิเวเซนเต้จะพบกับโมเรเรนส่วน 3:30 น.นั้นซาตาคาร่าจะพบกับนาซิองนาวส่วนคู่ 5:30 น.นั้นจะเป็นบาก้าพบกับบิสเนสและคู่ตี 2:00 น.นั้นจะเป็นสปอร์ติ้งลิสบอนพบฟาร์มารีเคาแล้วก็จะมีลีกเดอร์ของฝรั่งเศสอีก1คู่โดยเตะเวลาเที่ยงคืนอาร์มีนจะพบกับโลเดลโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่10เมษายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมรวมถึงโปรแกรมการขันฟุตบอลประจำวันที่11ให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมเช่นกันสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้ายังไงก่อนจากคลิปนี้ไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะเป็นกำลังใจให้กับผมได้อย่างแรงยังไงก็ขอฝากกดติดตามและกด Subscribe กันด้วยนะครับกับเพจรายงานผลของฟุตบอลของเราทั้ง Facebook และ YouTube นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ